เด็นกอสซิปเมื่อวานนี้นะคะที่ถูกพูดถึงอย่างมากเหมือนกันนะคะหลังจากที่สาวโฟสกลรัตน์นะคะได้ออกมาโพสต์ไอจีภาพแห่งความประทับใจโฟมดพร้อมกับข้อความว่าดีเอ็นใช่นะคะสื่อไปในแนวว่าสิ้นสุดเนี่ยเวลาของโฟมดเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะทางบอร์ดบริหารของ RS นะคะก็ได้ออกมายืนยันข่าวนี้แล้วค่ะครับในที่สุดนะคะก็ได้ความชัดเจนแล้วค่ะหลังจากหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของวงดูโอเกิร์ลกรุ๊ปแห่งยุคอย่างโฟสกลรัตน์นะคะได้ออกมาแสดงท่าทีผ่าน IG ส่วนตัวค่ะในทำนองว่าโฟมดคงจะมีการยุบวงนะคะและล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะคุณเนนสุภชัยนินละวันนะคะผู้บริหารระดับสูงของ RS ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นนี้นะคะว่าเป็นเรื่องจริงเพราะน่าจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วค่ะส่วนอนาคตของศิลปินก็ได้มีการพูดคุยและวางทิศทางไว้ให้บ้างแล้วนะคะอย่างสาวมดนะคะก็น่าจะไปต่อในด้านของละครค่ะซึ่งก็ได้มีการต่อสัญญาไปแล้วอีก5ปีส่วนสาวโฟตอนนี้สัญญาเดิมก็ใกล้จะหมดแล้วและยังไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของสัญญาใหม่แต่อย่างใดค่ะกรณีของน้องโฟน้องมดนะครับก็เป็นปกตินะฮะของวงการเพลงวงการบันเทิงนะครับอะไรที่รวมตัวกันมาในรูปแบบนึงนะฮะที่เรานำเสนอมาเนี่ยประมาณ10ปีมันก็ถึงจุดที่จะอิ่มตัวนะครับแล้วก็มีรูปแบบใหม่ๆนำเสนอขึ้นมาจริงๆแล้ว2คนนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนนะฮะก็ยังรับใช้วงการบันเทิงอยู่นะเพียงแต่ว่ารูปแบบในการนำเสนออาจจะต้องเปลี่ยนไปตามอายุของเขานะฮะอย่างเช่นน้องมดเนี่ยนะฮะหลังๆก็จะรับงานทางด้านการแสดงเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นก็จะเป็นภาพนางเอกละครนะฮะเพราะฉะนั้นเพลงของเขาเนี่ยจะมาเป็นแบบเดิมก็คงไม่ได้นะฮะเพลงก็คงจะเข้มข้นขึ้นนะครับอาจจะมีเรื่องราวของเนื้อหาที่มันดราม่าขึ้นนะครับเพื่อตอบโจทย์แฟนละครด้วยนะครับส่วนน้องโฟนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดสัญญานะครับก็อยู่ในระหว่างที่ตัดสินใจกันอยู่นะครับแล้วก็เราก็จะดูว่าแนวถ้าเกิดว่าต่อสัญญากันต่อไปเนี่ยนะฮะในอนาคตเนี่ยจะทำงานกันรูปแบบไหน